ตอนนี้ฝีมือในการชวนพวกพี่มาเฮ้ยให้เรารู้ได้ไงเนี่ยเขามีงานเนี่ยเจ้าไปฮะสื่อบุคคลที่ดีฮะต้องเป็นอย่างเงี้ยงานนอกงานในอะไรผมรู้ป่ะที่กปภจัดขึ้นความเคลื่อนไหวแล้วนี่คือเขาจะเล่นดนตรีใช่ครับแล้วมีของกินมีของกินกินฟรีไม่อั้นเรื่องสำคัญเราร้องเพลงได้ป่ะครับร้องเพลงได้ไหมผมร้องเพลงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ทำด้วยฮะไม่มีปัญหาเฮ้ยได้เดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ต้องติดต่อใครก่อนเนาะไม่ต้องแล้วเฮ้ยใกล้หูเองคุณคนเห็นหลังไวๆพี่น็อตนี่เฮ้ยพี่น็อตมาแล้วเหรอพี่น็อตมาครับพี่น็อตสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือใครนี่ใจหลุดดิ้นอยู่โอ้ตายแล้วหอยทอดหอยทอดโอ้น่าอร่อยนั่นน่ะเดี๋ยวผมไปแล้วสวัสดีครับพี่ธันครับอันนี้พี่น็อตครับสวัสดีครับพี่น็อตเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์ของกปภ.เลยครับใช่เหรอครับพี่ธันเป็นเขาเรียกว่าสื่อบุคคลที่ดีตัวอย่างเป็นสื่อบุคคลพี่น็อตโทษนะครับสื่อบุคคลแจมกันสดของพี่เขากินได้ครับรู้เรื่องเลยใช่ไหมกินได้พี่น็อตใจดีไม่รู้จักกันมานี้มันตกไปแล้วด้วยเอาดีนะยังไม่ได้กินรู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักนี่น้องบอกว่าชื่อธันวาครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับอยู่ขนาดนี้กับผมครับครับแม่ดีครับน้องธันแล้วพี่บอยเข้ามาป่ะครับพี่บอลพี่บอลไม่มาครับแต่ว่าน่าจะเห็นอยู่แถวนี้นะพอดีวันนี้เป็นวันแรกที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นคือเขาอยู่แถวนี้แต่เขาไม่ได้มาไม่เป็นไรคนนี้ไม่สนใจสนใจใครครับสนใจใครสำคัญเฮ้ยถามก่อนอยากรู้พี่โบครับพี่โบมาป่ะโบนะพี่โบเผือกพี่โบเผือกเป็นอะไรอ่ะมาเปล่าอยู่ไหนจะมาไหนอ่ะไหนอ่ะมีผู้เจอเลยครับผมไม่เจอเลยมีผู้เรื่องอะไรนะครับเฮ้ยไม่ต้องรู้เดี๋ยวแล้วเรื่องของผมอ่ะไว้ก่อนสิเรื่องนี้สำคัญกว่าเดี๋ยวพันไปนั่งรอตรงนู้นเฮ้ยป้านี่ครับอยากร้องเพลงฮะนี่เลยมีความฝันเป็นศิลปินครับคนนี้ครับร้องเพลงวันนี้ครับมีงานดนตรีในสวนดนตรีในสวนแล้วครับใช่ครับเป็นวันครั้งแรกครับผมที่ชมรมดนตรีสากลได้จัดครับผมที่นี่แล้วก็จะเป็นศิลปินที่ในองค์กรนั่นแหละครับน้องๆที่นี่นะหลายคนนะครับไม่น่าเชื่อว่าร้องเพลงเพราะแบบพี่เองทำงานสายอาชีพนักดนตรีมาด้วยครับผมก็ตกใจมาอยู่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างนี้อยู่แฝงอยู่เยอะมากบางคนวิศวกรบางคนเป็นนักบัญชีแต่ว่าร้องเพลงเพราะมากเออทำให้อย่างมันศิลปินหมดเลยเนี่ยฮะเลยจัดงานนี้ขึ้นมาครับเยี่ยมเยี่ยมครับคนที่จะได้เป็นพื้นที่ให้คนในได้แสดงฝีมือด้วยเป็นพื้นที่ดีด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะฮะยังพี่คนนี้ก็สีไวโอลินแล้วถ้าสมมติว่ามันมีงานนี้มันจะจัดบ่อยๆไหมครับรู้สึกว่าเขาจะจัดอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกจัดหน้าฝนอ้าวครั้งต่อไปจัดหน้าหนาวอ้าวต่อไปก็หน้าร้อนอ้าวพอแล้วเขาบอกว่าจัดปีละ2ครั้งอ๋อเดี๋ยวมีเยอะๆเดี๋ยวคนจะแบบไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่ตั้งตารอใช่ไหมครับโอ้โหยังไงกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะโชว์ตัวในงานครั้งนี้ดีโชว์หรือรอครั้งหน้าดีเพราะว่าคนอย่างผมมันไม่ใช่คนธรรมดาครับเฮ้ยทำไมฮะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วล่ะเป็นใครครับเป็นเพชรในตมไงเพชรในตมพี่อยู่ในตมต่อไปเถอะคือเป็นฮอปฮิปโปเผือกอีกนั่นโอ้ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ละฮะเนี่ยสำหรับนี่เป็นควายเผือกยังไงแล้วจะกินอะไรก่อนไหมครับถ้างั้นเฮ้ยหาอะไรกินบ้างอันนี้สามารถหากินจากไหนได้บ้างครับที่นี่เขาขายเลยซุ้มก็จะมีหอยทอดอยู่นะแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นปิ้งอยู่ขายอะครับฟรีนะฟรีทั้งงานพี่น้องครับผมถามนิดนึงครับว่างานอย่างเงี้ยครับต้องมีคนเปิดพิธีเปิดอะไรงานอย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเราจะมีประธานชมรมคือท่านรองผู้ว่าการกิจการสังคมนะประธานชมรมเป็นใครนะครับโอ้ใหญ่ท่านรองผู้ว่าการกิจการสังคมครับคุณพงศ์นิพจนาจริงๆรายละเอียดงานนี้อยากให้ท่านพูดที่สุดไปฟังท่านพูดดีไหมครับดีครับตามพี่มาครับพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงพี่น้องครับและตอนนี้เราก็อยู่กับบุคคลสำคัญมากคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดงานดนตรีในสวนครั้งนี้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรบกวนคือผมก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักด้วยเป็นทางการอีกแล้วกันครับครับผมพงศ์เดชพจนานะครับวันนี้ก็มาในนามของประธานชมรมดนตรีสากลกปภ.ครับครับผมซึ่งชมรมนี้เองก็เป็นคนที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับอย่างแรกเลยครับผมอยากทราบก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ขึ้นมาครับมีที่มาที่ไปยังไงครับก็ชมรมดนตรีสากลกปภ.ก็เป็นชมรมประเภทผ่อนคลายหรืองานอดิเรกภายใต้คณะกรรมการด้านกีฬาและบันเทิงของกปภ.ครับ
ซึ่งก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือว่าเป็นประเภทชมรมกีฬาหรือเป็นชมรมที่ส่งเสริมงานอดิเรกของเราก็เป็นคล้ายๆกับส่งเสริมงานอดิเรกก็คือผู้ที่มีความรักในเสียงเพลงผู้ที่มีศักยภาพในเรื่องของดนตรีเนี่ยก็ได้มารวมกลุ่มกันนะครับอันนี้วันนี้เรามาจัดงานดนตรีในสวนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้จะจัด2ครั้งนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพในเรื่องของการร้องเพลงก็ดีการดนตรีก็ดีเนี่ยได้มีเวทีในการที่จะพบปะแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีในการร้องเพลงเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่อาจจะมีศักยภาพน้อยกว่าต้องการผ่อนคลายก็มาพักผ่อนหลังจากทำงานเคร่งเครียดกันมาใน5วันในสัปดาห์นี้นะครับฉะนั้นก็มี2ส่วนคือส่วนสำหรับผู้มีศักยภาพก็มาให้ความบันเทิงส่วนผู้ที่ต้องการพักผ่อนก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายได้มีสันทนาการกับเพื่อนฝูงครับผมมีความสนใจส่วนตัวนะครับอยากจะถามยังไงเป็นประธานชมรมดนตรีอยู่แล้วด้วยทีนี้ผมมีความสนใจดนตรีครับแต่ว่าเข้ามาสักพักยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่ทีนี้ถ้าผมอยากเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมชมรมเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อต้องง่ายมากครับก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะว่าจะมาร่วมเล่นดนตรีหรือจะมาเป็นนักร้องหรือจะมาให้ทางชมรมเนี่ยฝึกให้เล่นดนตรีหรือฝึกให้ร้องเพลงนะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการนะก็ติดต่อไปที่เลขาชมรมแล้วก็สมัครเข้ามาว่าผมอยากจะมาร่วมนะก็เขาจะแจ้งว่าจะมาที่ชมรมมาที่ไหนอย่างไรต้องคัดเลือกอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีต้องโชว์ศักยภาพอะไรไม่ต้องครับคือถึงแม้ว่าจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่เป็นเลยก็สามารถเข้าได้ใช่ไหมได้ครับก็สตาร์ทจากศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรือร้องเพลงไม่เป็นก็จะมาให้แต่ว่าใจรักนะก็อยากจะช่วยกันช่วยกันครับผมก็ดูเป็นชุมชนที่น่ารักดีนะครับครับช่วยๆกันไปอย่างนี้ภายในอนาคตอันใกล้นี้จะมีงานอะไรอีกไหมครับสำหรับชมรมดนตรีก็ดนตรีในสวนปีนี้จะมี2ครั้งวันนี้จัดแล้วก็ครั้งที่2ก็เป็นงานช่วงปลายปีที่อากาศเย็นสบายอากาศหนาววันนี้ก็อาจจะเสี่ยงกับฝนตกนิดหน่อยครับแต่ว่าครั้งที่2ก็คงเป็นช่วงประมาณแถวพฤศจิกาธันวาครับนะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีการประกวดร้องเพลงนะประกวดร้องเพลงภาคแล้วก็มาชิงชนะเลิศกันในช่วงวันกีฬาสีครับแล้วก็โดยปกติถ้าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกวผ.หรือหน่วยงานภายนอกนะจะจัดงานและต้องการสนับสนุนดนตรีขอให้เราไปเล่นเนี่ยเราก็ไปนะครับแล้วก็จะมีการฝึกร้องเพลงให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สนใจอยากจะร้องเพลงก็จะมีสัก 2-3 ครั้งในปีนี้ที่ว่าสอนร้องเพลงครับครับผมโอเคนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนขอไปดูรอบๆงานแล้วกันนะครับครับก็วันนี้จะมีหลากหลายวงโดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเป็นวงดนตรีชนะเลิศประกวดโฟกซองของกมรอบที่ผ่านมาซึ่งจะทีมก็จะมาจากจังหวัดกระบี่แล้วก็วงอื่นๆอีกมากมายครับเดี๋ยวไม่ใช่แค่วงที่ชนะนะครับวงอื่นก็มาด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นนักร้องประจำของวงแต่ว่าช่วงขึ้นต่อไปก็นักร้องสมัครเล่นหรือแม้กระทั่งผู้ชมนะเกิดบรรยากาศอยากเข้ามีส่วนร่วมก็ขอเพลงขึ้นไปร้องสดๆได้เลยครับอย่างนี้ถ้าผมฟังแล้วอินนี่สามารถขอขึ้นไปร้องได้เลยครับเอาแล้วโอเคงั้นขอบคุณนายไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มอยากจะไปฟังเพลงนะครับขอบคุณที่สละเวลานะครับI'm not afraid to die.
ราพูดถึงคำว่านิวเคลียร์มันดูน่ากลัวไงมันเลยมองมันในมุมนั้นหมดแต่ว่าพี่ก็เชื่อแหละว่ามันน่าจะมีแง่ดีมั้งนิวเคลียร์ไอ้ด้านที่ดีมันก็คงมีแหละครับแต่ว่าคนเรามักจะมองในแง่ลบมากกว่าใช่ไหมผมว่าจะไปสัมภาษณ์คนแถวนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์หน่อยไปสวัสดีครับผมคังปอยวันนี้รับหน้าที่อาสาเป็นพิธีกรเราอยู่กันที่กาฟาบอครับขอย้ำนะครับว่า